สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่นาก็มาทำคลิปตอบคำถามสั้นๆนะของน้อง FC ที่ถามกันเข้ามาเนาะพี่นาก็ถามปุ๊บก็ตอบปั๊บเลยนะคะก็นกตัวผู้ตัวเมียดูอย่างไรนะฮะน้องถามมานะคะนี่ๆ2ตัวเนี้ยเนี่ย2ตัวนี้คือผู้กับเมียนะคะสีฟ้าจมูกฟ้าเนี่ยเนี่ยคือตัวผู้นะคะน้องเนี่ยเนี่ยจมูกฟ้าๆนี่นะเป็นตัวผู้นะอันนี้คือนกอันนี้จะบอกก่อนว่านกโตเต็มวัยแล้วนะคะจะดูง่ายนะคะเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าตัวที่แบบยังไม่เต็มวัยก็จะดูยากอย่างตัวเนี้ยพี่นาจับมานี่คือตัวเมียนะคะเนี่ยตัวเมียพร้อมทำรังแล้วนะคะจมูกก็จะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะเนี่ยสีขาวๆแบบนี้นะไม่บางตัวก็จะเป็นน้ำตาลนะจมูกเข้มน้ำตาลเลยนะแต่ว่าในรูจมูกก็จะเป็นขอบขาวๆเนาะแต่ส่วนใหญ่ของพี่นาก็จะออกขาวๆแบบนี้เลยในเนี่ยตัวเมียนะคะทุกคนนี่ตัวเมียเนาะก็เขาไม่ค่อยให้จับเขาเท่าไหร่แต่เขามาจับพี่นาจับได้พี่นาจะจับแล้ววิ่งหนีเนาะอันนี้ก็ตัวผู้ค่ะเนี่ยเป็นตัวผู้เนาะส่วนใหญ่นกพี่นาเนี่ยจะผู้เยอะมากเลยนะเนี่ยนี่ผู้นะคะผู้เนี่ยผู้หมดเลยเนี่ยเนี่ยมีหลังนกมีสีเหลืองน่าจะเป็นเมียนะคะอันนี้คือนกที่เขาโตเต็มวัยน่าจะดูง่ายๆผู้ก็คือจมูกฟ้านะคะส่วนเมียก็จมูกขาวๆน้ำตาลนะคะเนี่ยผู้ทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วนะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้านกยังโตไม่เต็มวัยนะน้องมันจะแบบว่าจมูกเขาจะออกสีม่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หรือเมียจมูกก็จะเป็นม่วงนะถ้านกเด็กนะคะเนี่ยกับผู้เนี่ยผู้พร้อมทำรังเลยนะเนี่ยผู้แบบโอ้โหเต็มที่เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้เมียนะคะเนี่ยทุกคนเนี่ยเมียนะเนี่ยตัวเนี้ยเมียนะแต่พี่นาแบบไม่ได้เข้าไปซูมใกล้ๆตัวเนี้ยเขากำลังมีลูกอยู่นะคะเนี่ยเมียเนี่ยจมูกขาวๆเนี่ยเมียนะคะอันนี้ตอนนี้พูดถึงนกเด็กนะข้างในก็ผู้นะคะจมูกฟ้าฟ้าน่ะถ้านกเด็กนะคะไม่ว่าผู้หรือเมียจมูกเขาจะเป็นสีม่วงนะคะม่วงเลยตัวผู้ก็จะม่วงเข้มนะเมียก็จะม่วงอ่อนๆเนาะพอโตเต็มวัยก็จะแยกเป็นฟ้ากับขาวเนี่ยตัวนี้เนี่ยอันนี้กับเมียนะนั่งเลี้ยงลูกอยู่โอ้โหเหนื่อยอ่อนใจเหลือเกินค่ะสรุปคงพอเข้าใจแล้วเนาะเนี่ยจมูกฟ้าเนี่ยผู้นะคะน้องเนี่ยจมูกฟ้านี่เลยผู้นะตอนเด็กๆก็จะเป็นสีม่วงเข้มนะคะอันนี้เมียนี่ก็จะเป็นสีขาวนะค่ะขอบคุณนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะมีอะไรก็ถามได้นะสวัสดีค่ะ